สำคัญที่สุดที่จะรณรงค์ต่อไปคือเราจะจัดเวทีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำลองเดินสายไปรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าอยากแก้รัฐธรรมนูญไหมเรื่องอะไรว่ากันมาใหญ่แล้วก็มาด้วยความคับแค้นใจมากๆค่ะบอกได้เลยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในชั่วชีวิตเราก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเมื่อคุณลงมือทำความเป็นไปได้เกิดขึ้นแล้วช่วยกันเปลี่ยน impossible ให้เป็น I am possible พวกเราเป็นไปได้การเดินทางที่จะนำมาซึ่งอนาคตที่สดใสสำหรับคนไทยทุกคนมาร่วมกันทำมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงมาร่วมกันสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของพวกเราครับขอบคุณมากครับ